ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมใบเตยกันนะคะก็เอาใบเตยด้านล่างนะคะอันนี้หนูปลูกในน้ำเนาะเราได้ทั้งสูตรร้อนและสูตรเย็นเลยนะคะตัดมาประมาณ3ใบที่บ้านปลูกกับน้ำหมดเลยตู้ปลาเก่าอะนะคะนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วเนาะแล้วทีนี้เราจะใช้น้ำอยู่ประมาณ3ลิตรนะคะอันนี้เราทานแทนน้ำเปล่าได้เลยนะคะสำหรับคนเป็นไตแล้วก็เบาหวานเนาะนะคะเราก็จะหั่นในส่วนของใบเตยนะคะหั่นเป็นท่อนๆ นะคะเล็กๆเราก็แช่ตู้เย็นอันนี้เป็นสูตรเย็นก่อนนะคะแช่ตู้เย็นทานแทนน้ำได้นะคะสำหรับคนเป็นโรคไตนะคะแล้วก็เบาหวานช่วยขับปัสสาวะนะคะทีนี้เราไปตั้งน้ำกันค่ะนะคะใบเตยค่ะแล้วก็ตะไคร้นะคะเราหั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วไปตากแห้งไว้นะคะตะไคร้ไม่ต้องละเอียดมากนะคะประมาณนี้นะคะแล้วตากแห้งนะคะประมาณ 2-3 แดดเนาะให้แห้งแล้วก็เก็บบรรจุค่ะเราหลังจากเราตากแห้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะมันจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะวิธีทานนะคะให้ใช้น้ำต้มสุกเลยนะคะต้มเดือดๆ เลยเนาะนะคะแล้วก็ใส่ชาใบเตยลงไปนะคะประมาณหยิบมือนะคะหลังจากนั้นนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วเอาไปดื่มนะคะหลังรับประทานอาหารทุกมื้อนะคะแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะค่ะหลังจากน้ำเดือดนะคะหลีไฟให้ต่ำนะคะคนเป็นโรคนะคะไตนะคะแล้วรวมถึงเบาหวานสูตรนี้เป็นสูตรเย็นเนาะแล้วทีนี้นะคะหลีไฟให้ต่ำนะคะแล้วก็ทุ่มทิ้งประมาณ 10-15 นาทีนะค่ะพอทีนี้เราได้อย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้นะใบเตยเราก็ใบเตยออกค่ะแล้วก็ทำใส่ตู้เย็นนะคะเหมาะสำหรับคนเป็นโรคไตนะคะช่วยในขับการขับปัสสาวะนะคะและลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะกรองดีกว่ามึงจะง่ายกว่าไหมซึ่งกินได้ทั้งสูตรน้ำแล้วก็สูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดกันค่ะแทนน้ำเปล่าเลยนะเย็นนะคะไว้ให้ผู้สูงอายุได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะรวมถึงโรคก็เรียกอะไรนะโรคเบาหวานนะคะเพราะมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนเป็นโรคไตแล้วก็เบาหวานนะคะซึ่งเราสามารถทานแทนน้ำเปล่าได้นะคะอันนี้นะเราสามารถเทใส่แก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งนิดนึงนะคะช่วยในการขับปัสสาวะทำติดบ้านติดตู้เย็นไว้นะคะเพราะทำไม่ยากเลยค่ะห่างไกลจากโรคไตและลดน้ำตาลในเลือดได้แน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ